วัสดีค่ะชาว PA ทุกคนคุณกำลังชม PAA Flash News กับดิฉันวิลาสินีแวนฮาแรน PAA ได้รับรางวัลโครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประจำปี2561ณห้องบารูม Impact Forum เมืองทองธานีไปติดตามรายละเอียดกันค่ะเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2561เวลา 9:30 นาทีดร.สุเมธ ตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประจำปี2561 Thailand HR Innovation Award 2018ในงานวันนักบริหารงานบุคคลประจำปี2561 Thailand HR Day 2018โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลชมเชยในโครงการกระบวนการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายโดยไม่ดับกระแสไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศโดยมีร้อยโทสุพจน์ใช้บางอย่างรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและดร.ประดิษฐ์เฟื่องฟูผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับมอบณห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม Impact Forum เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมการจัดงานบุคคลแห่งประเทศไทยหรือ PMAT สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าเพื่อส่งเสริมและยกระดับการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนตื่นตัวในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆในการบริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเป็นแนวทางให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านนวัตกรรมในองค์กรทุกขนาดและทุกประเภทติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ PEA ได้ทาง PEA Flash News สำหรับวันนี้ดิฉันวิลาสินีแวนฮาแรนขอบคุณและสวัสดีค่ะ